่ได้รับความสะดวกสบายสมบูรณ์พูนสุขเรื่องอาหารการกินให้เป็นไปอย่างที่เขาได้เคยกินกันอยู่ที่บ้านของเขาเจ้าสัวยิ้มท่านได้จ้างกุ๊กจากสิงคโปร์กุ๊กฝรั่งสองคนมารวมทั้งเครื่องปรุงรสเครื่องประกอบอาหารที่ไม่มีในเมืองไทยมีเหล้าไวน์มีน้ำแข็งมีอะไรพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างอาหารสดนั้นปลาทะเลมีมากมายบนบกก็มีสัตว์จำพวกที่ฝรั่งชอบนักที่เรียกว่าเป็นเกมพวกเก้งพวกกวางก็เอาเนื้อสัตว์ต่างๆนานาทั้งในน้ำและบนบกนั้นมาปรุงอาหารจนเจ้าเมืองสิงคโปร์ได้บันทึกเอาไว้ว่าได้รับการดูแลได้รับพระราชทานอาหารความสะดวกสบายเป็นอย่างดียิ่งก็เป็นการเผยแพร่พระบารมีไปทั่วทุกทิศานุทิศเพราะฝรั่งที่มาจากยุโรปนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์จากยุโรปตลอดจนเจ้าเมืองสิงคโปร์ก็ได้รายงานไปยังเมืองอังกฤษทำให้พระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทยในตอนนั้นเป็นที่พิศวงสงกาแก่คนทั้งหลายเพราะว่าคิดว่าเมืองไทยเราคงจะเป็นเมืองหูป่าตาเถื่อนแต่ความเข้าใจผิดอันนั้นได้ถูกลบล้างหายไปจนหมดสิ้นเพราะการคำนวณสุริยุปราคาเต็มดวงที่ว่าก่อนนั้นถูกต้องและแม่นยำพอถึงเวลาที่สุริยคราสเข้าจับเสียงนกกาก็จะกลับหลังบินผ่านกันอย่างเซ็งแซ่เพราะว่าดวงอาทิตย์ได้มืดมัวลงเหมือนกับเวลาโผล่เพลตอนย่ำค่ำเสียดายที่ผมหาจดหมายเหตุของเซอร์แฮร์ริออตไม่พบเพราะไอ้เรื่องการย้ายบ้านถึงสองหนนี่แหละครับก็ทำให้ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนหรือปลวกรับประทานไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรจะพยายามหาจดหมายเหตุของเซอร์แฮร์ริออตนี้เอามาเล่าสู่กันฟังถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และสมควรเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ที่ร่ำเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์อันเป็นต้นตำรับของแขนงวิชาการทางด้านต่างๆจะได้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ขึ้นไว้เคารพสักการะอย่างที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้จัดทําและได้อัญเชิญเสด็จพระดำเนินสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงวางศิลาฤกษ์ในวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมเงินดาวเงินเดือนก็ออกกันมาแล้วนะครับเวลาจะไปจับจ่ายซื้อของอะไรก็ตามในวันนี้ก็สังเกตสังกาเรื่องฟ้าเรื่องฝนไปบ้างนะครับรถรานั้นก็คงจะติดเหมือนอย่างปกติวันไหนที่ไม่ติดวันนั้นแหละถือว่าผิดปกติกรุณาขับรถด้วยความระมัดระวังถ้าท่านจะติดรถติดราที่ไหนอยากทราบว่าการจราจรในที่ซึ่งท่านจะมุ่งหน้าไปนั้นเป็นอย่างไรเปิดวิทยุสถานีสวพ.ดูเหมือนจะเป็น91เมกะเฮิรตซ์ฟังดูนะครับเป็นสถานีวิทยุของตำรวจพิทักษ์สันติราชท่านก็จะได้รับทราบข้อมูลที่มาจากทางเจ้าหน้าที่โดยตรงเลยทีเดียว
ม่ใช่ผู้ซึ่งเป็นสมาชิกและพบเห็นเราก็รายงานเข้ามาแต่ทางนี้เป็นเรื่องของตำรวจที่มีหน้าที่จะต้องควบคุมดูแลการจราจรครอบคลุมไปทั่วกรุงเทพและเจ้าหน้าที่นั้นก็จะได้รายงานเข้ามาอย่างสถานีวิทยุเราก็ได้ทราบกันมาแล้วถึงตอนที่เผาสลัมของเตยผมใช้คำว่าเผาสลัมนี้ก็คงจะไม่มากเกินไปนะครับเพราะเห็นหนังสือพิมพ์บอกว่าไม่ได้เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุเราก็ต้องฟังหูไว้หูครับที่เกิดเพลิงไหม้ที่สลัมคลองเตยในตอนที่วิทยุเขารายงานกันบอกว่า200หลังคาเรือนก็ยังเห็นว่ามากแต่พอหลังจากเพลิงสงบลงไปแล้วปรากฏว่าเผาผลาญบ้านช่องซึ่งเป็นชุมชนแออัดหรือสลัมกว่า 1,000 หลังคาเรือนเดือดร้อนเหลือประมาณเวลานี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้สั่งการให้มีการช่วยเหลืออย่างแข็งขันรวมทั้งกระทรวงแรงงานด้วยก็ได้เข้าประสานงานกันอย่างเป็นการดีเลยทีเดียวนะครับช่วยคนเดือดร้อนไว้เถอะได้บุญนักหนาสภาพของฟ้าฝนนั้นเข้าใจว่าพายุที่เข้ามาในเมืองไทยแฮร์รี่นั้นกำลังเคลื่อนตัวผ่านไปก็คงจะทำให้มีฝนฟ้าตกท้องฟ้าคลุมเครืออยู่อย่างนี้ไปอีกสัก2วันคงจะได้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้กันสักหน่อยนะอย่าเร่งความเร็วอย่าคิดว่าไปถึงเร็วหนีฝนทั้งที่ฝนกำลังตกอันที่จริงถ้าเรามองเห็นทางข้างหน้าไม่ชัดถนนหนทางนั้นเต็มไปด้วยน้ำก็ควรจะลดความเร็วสำหรับรถเก๋งนั้นไม่เป็นไรหรอกครับเพราะทุกคนที่ขับรถเก๋งนั้นรู้ดีเขาไม่ต้องการให้รถของเขาเสียหายเนื่องจากลื่นถลายไปกระทบกระทั่งกับสิ่งกีดขวางซึ่งเราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนก็ทำให้รถไปกันอย่างช้าๆเรียกว่าไปกันเป็นแพเหมือนกับสวะที่ลอยไปตามน้ำก็เหมือนกับรถยนต์ที่เคลื่อนไปตามกระแสฝนผมได้อ่านหนังสือพิมพ์พบว่ามีรถบรรทุกขับตะบึงมาอย่างรวดเร็วบนทางด่วนพอถึงทางโค้งเข้าใจว่าตรงแจ้งวัฒนะแต่ไม่ทราบว่าตรงไหนก็ตกจากทางด่วนลงมา พังพินาศอยู่ข้างล่าง เห็นแต่รูปนะครับแต่ไม่ได้ทันอ่านข่าวว่าผลปรากฏเป็นประการใดนั่นก็คือการขับรถเกินกว่าที่ทางการเขากำหนดเอาไว้บนทางด่วนคือไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าถนนว่างๆไม่มีใครที่จะขับได้80กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนใหญ่จะขับกันร้อยกว่าเสมอเลยทีเดียวถ้ามีตำรวจประจำอยู่ตามจุดความเร็วก็จะลดลงโดยอัตโนมัติเวลาผมขึ้นทางด่วนผมมักจะใช้เส้นทางตรงกลางปล่อยให้ผู้ที่เขาชอบความเร็วแซงไปทางด้านซ้ายแซงไปทางด้านขวาทางด้านขวานั่นไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าเป็นข้อกำหนดของกฎจราจรว่าเวลาแซงต้องแซงขวาส่วนช่องซ้ายนั้นจ
จะเรียกว่าแซงก็ไม่ได้เพราะว่าถนนมันมีถึง3เลนด้วยกันก็เป็นเลนที่เหมาะสำหรับรถใหญ่ๆที่มีความเร็วเนี่ยน้อยลงได้วิ่งทางด้านนั้นก็ให้แซงกันไปอย่างไรก็ตามฝนฟ้ามากๆอย่างนี้อย่าตะบึงนะครับตะบึงไปกลัวว่าท่านจะไม่ถึงทำให้คนอื่นเขาเดือดเนื้อร้อนใจไปเปล่าๆก็พูดถึงเรื่องฝนฟ้าและอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากความคึกขนองให้ได้สังวรกันไว้ตอนนี้ก็ขอแจ้งข่าวมายังผู้ซึ่งมีดนตรีในหัวใจทางมูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารได้ร่วมกันจัดคอนเสิร์ตชื่อว่ารายการ BSO Goes Hollywood บรรเลงโดยวงบางกอกซิมโฟนีออเคสตราอำนวยเพลงโดยแชเดดโรฮานีผู้อำนวยเพลงชื่อดังจากฮอลลีวูดผู้อำนวยเพลงท่านนี้เข้าใจว่าเป็นคนอาหรับจากอิหร่าน แล้วก็มาเติบโตที่อเมริกาเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกฝนอบรมทางด้านดนตรีในถิ่นกำเนิดมาตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่5ขวบและมีชื่อเสียงโด่งดังในฮอลลีวูดทางด้านการประพันธ์เพลงประกอบภาพยนตร์แถมยังมีนักร้องชาวอเมริกันคาร์เมนคาร์เตอร์และคริสเตียนจาคอบศิลปินเดี่ยวเปียโนชาวฝรั่งเศสมาร่วมด้วยการแสดงรอบแรกหรือรอบปฐมทัศน์จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่3กันยายนนี้เวลา20นาฬิกาและรอบปกติวันอาทิตย์ที่4กันยายนเวลา14นาฬิกาเป็นตอนบ่ายนะครับที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเสาร์นี้ฝนฟ้าคงจะเบาบางลงไปแล้ว รายการแสดงเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์อมตะจากฮอลลีวูดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างเพลง Sunrise จากภาพยนตร์2001 Spaceโอดิสซีนักดูหนังฟังเพลงคงจะรู้จักกันดีเบนเฮอร์ด็อกเตอร์ชิวาโก Back to the Future Batman Aladdin รวมทั้งเพลงป๊อปยอดนิยมอีกหลายต่อหลายเพลงจากผลงานของบาร์บาร่าสไตรแซนดิอาน่ารอสวิทนีย์ฮูสตันประกอบด้วย All of Me Somewhere I Always Love You เป็นต้นนั่นก็เป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่มีดนตรีในหัวใจและชอบฟังเพลงประเภทนี้ก็ไปชมได้นะครับในวันเสาร์และวันอาทิตย์บัตรเข้าชมนั้นก็มีจำหน่ายตามที่ท่านเคยซื้อมาอย่างเช่น DK Bookstore อะไรพวกนี้นะครับมีมากมายหลายต่อหลายแห่งซึ่งจรนัยก็ไม่หมดเพียงแต่บอกให้ท่านได้รู้ว่าท่านอยู่แถวไหนก็ซื้อเอาแถวนั้นอย่างอยู่สุขุมวิทก็มีเอเชียบุ๊กนะฮะ DK บุ๊กสยามสแควร์แล้วก็มีที่เซ็นทรัลพลาซ่า
มี World Trade Center มาบุญครองโตเกียวรัชดาพิเศษ The Mall รามคำแหงท่าพระงามวงวานชั้นใต้ดินโรบินสันบางแคสำหรับราคาตั๋วนั้นสูงสุด800รองลงมา500 300และ200บาทครับเป็นดนตรีที่เขาเรียกรายการว่า BSO Bangkok Symphony Orchestra Goes Hollywood ครับท่านผู้ฟังครับท่านคงจำได้ว่ามีผู้ฟังรายการได้ถามถึงเครื่องหมายกาชาดสากลในประเทศกลุ่มที่นับถือศาสนาอิสลามนั้นเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวแล้วก็ธงเหมือนกับธงชาติของบางประเทศแต่ทำไมครับในภาษาไทยถึงเรียกเครื่องหมายว่าซี่วงเดือนแดงซึ่งไม่ตรงกับสัญลักษณ์ที่ปรากฏเพราะคำว่าซี่มีความหมายว่าครึ่งหนึ่งในบางครั้งก็มีผู้อ่านผิดเป็นซีกวงเดือนแดงก็มีท่านผู้นี้คือคุณทะเลศก็บอกมาให้ผมช่วยถามดูสิจากท่านผู้รู้ถ้าผมตอบไม่ได้ผมก็ได้ออกตัวไปแล้วว่าผมไม่รู้หรอกครับเรื่องนี้ก็ขอความรู้ไปยังคุณไพโรจน์สุวรรณเสถียรก็ได้รับตอบมาเลยทีเดียวตอนนี้หลังฟุตบอลโลกแล้วหลังฟุตบอลโลกแล้วไปรษณีย์ก็รู้สึกจะเป็นปกติลงวันที่24สิงหาคมก็เป็นเพียงเวลา5วันเท่านั้น5-6 วันผมก็ได้รับจดหมายตอบจากคุณไพโรจน์สุวรรณเสถียรท่านบอกว่าท่านไม่ได้ฟังผมเริ่มรายการเพราะกำลังนอนพักฟื้นอยู่ที่ตึกพปร.แล้วก็มีคนมาเยี่ยมหลังจากนั้นก็ได้ยินผมพูดถึงเครื่องหมายซีกวงเดือนแดงท่านบอกว่าชื่อเครื่องหมายซีกวงเดือนแดงนั้นปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติสภากาชาติ2499ขณะนี้ยังไม่มีการแก้ไขเป็นอย่างอื่นฉะนั้นในหนังสือร้อยปีสภากาชาติไทยจึงยังคงใช้ชื่อนี้อยู่คำว่าซีกจริงอยู่หมายถึงส่วนที่ผ่าครึ่งหรือหนึ่งในสองส่วนเซี่ยวหมายถึงส่วนหนึ่งในสี่หรือเฉไม่ตรงเช่นสะพานเซี่ยวเป็นต้นเรื่องนี้คุณไพโรจน์ขอเรียนว่าเป็นเรื่องของสภากาชาติไทยในการแก้ไขคำว่าซีกเป็นเซี่ยวในพระราชบัญญัติสภากาชาติไทยพ.ศ. 2499เสียซึ่งจะต้องดำเนินตามขั้นตอนของระเบียบราชการต่อไปคงต้องใช้เวลาอีกพอสมควรคำว่าซีกวงเดือนแดงจึงจะเป็นเซี่ยววงเดือนแดงหมายถึงกลุ่มสภากาชาดของประเทศอิสลามคุณไพโรจน์ก็เคยได้ยินผู้ประกาศข่าวทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การออกเสียงคำนี้ว่าสภาซีกวงเดือนแดงอยู่บ่อยๆผู้อ่านนั้นเป็นผู้หญิงฟังดูแล้วก็อดขำไม่ได้เพราะน่ารักจะตายไปนี่ก็ท่านที่คอยฟังอยู่ก็คงจะได้รับฟังแล้วนะครับคงจะ
ข้าใจได้แจ่มกระจ่างว่าเรื่องมันเป็นการผิดมาตั้งแต่ต้น ตอนที่ได้ร่างพระราชบัญญัติสภากาชาติไทยเมื่อปี2499หนังสือร้อยปีสภากาชาติไทยนั้นเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาความเป็นมาของสภากาชาติไทยตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันมีเอกสารอ้างอิงครบทุกอย่างจำหน่ายในราคาเล่มละ900บาทจะหาซื้อได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์สภากาชาติไทยตึกบริพัตรและร้านหนังสือและธนาคารทั่วไปเล่มละ900บาทหนามากเหลือเกินครับผมว่าอย่าไปให้เด็กๆไปถือใช่นะครับหล่นลงไปปั๊บมีหวังแข้งขาหักเพราะว่าหนักมากหนังสือนี้ให้ความรู้ตลอดจนรำลึกถึงความทรงจำนับตั้งแต่มีสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยามเมื่อตอนหลังเหตุการณ์รสร้อยสิบสองตลอดจนถึงสภากาชาติไทยจนทุกวันนี้มีข้อมูลต่างๆที่เหมาะที่จะค้นหาและก็ทราบดีอย่างละเอียดละออได้เรียนให้ทราบแล้วนะครับท่านไปธนาคารไหนก็มีจำหน่ายหรือไปที่สภากาชาติไทยก็มีร้านหนังสือใหญ่ๆไม่ว่าจะเอเชียบุ๊กดีเคบุ๊กก็ต้องมีหนังสือนี้หนังสือร้อยปีนั้นเริ่ม2436หรือรอสอร้อยสิบสองถึง2536นั้นร้อยปีพอดีจากสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยามจนถึงสภากาชาติไทยในปัจจุบันนี้วันที่10กันยายนนี้ก็เป็นวันที่คล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระพันวษาไอยิกาเจ้าที่โรงพยาบาลสมเด็จนศรีราชาก็มีงานนะครับผมก็จะเรียนถึงความเป็นมาของโรงพยาบาลสมเด็จนศรีราชาให้ทราบทั่วกันโดยเก็บความจากหนังสือกาชาติร้อยปีนี่แหละครับมีทุกสิ่งทุกอย่างละเอียดละออเลยทีเดียวพอถึงวันนั้นผมก็จะมาคุยให้ฟังทางรายการครอบจักรวาลนี้สวัสดีครับ